สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจัดหายกระจายเรื่องนะครับวันนี้ครับผมจะมาเปิดลิสต์ครับแข่งนักเตะดังแต่ว่ายังไร้สังกัดสามารถย้ายทีมได้ฟรีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะปิดตัวลงไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ5ลีกดังของยุโรปแต่ก็ใช่ว่าเหล่าบรรดาทีมชั้นนำเนี่ยจะหมดโอกาสในการเซ็นสัญญานักเตะดีๆไปเสริมทัพในช่วงนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มีผู้เล่นดังๆหลายคนนะครับที่อยู่ในสถานะกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นหลังจากที่พวกเขานะครับหมดสัญญากับต้นสังกัดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลายคนครับก็เพิ่งจะมีต้นสังกัดไปไม่นานครับเช่นอาเดียงราบิโออองโตนีมาร์ซิยาลหรือจะเป็นเมมฟิสเดปายแต่ก็ยังมีนักเตะดังอีกหลายคนครับที่ยังไร้สังกัดและก็น่าสนใจอยู่จะมีใครบ้างครับตามจานไฮมาเลยครับคนแรกครับเจลมาติปครับเพิ่งปิดฉากเส้นทางกับลิเวอร์พูลไปหลังจากที่อยู่ในแอนฟิลด์เนี่ยมานานถึง8ปีสำหรับมาติปนะครับอายุ33ปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในเรื่องความทุ่มเทเพื่อสโมสรแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่า5ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือนักเตะที่เจอพิษโรคเลี้ยงเข้าถามไถ่อยู่เป็นประจำครับและค่าเฉลี่ยต่อ1ซีซั่นนะครับได้ลงเล่นไม่ถึง20นัดด้วยซ้ำก่อนหน้านี้มาติปเคยมีข่าวเชื่อมโยงครับกับทีมอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแต่ก็เหมือนจะเงียบลงไปแล้วครับเพราะว่าโจทานทานเนี่ยยังอยู่กับทีมต่อไปส่วนสถานการณ์ณตอนนี้นะครับความเป็นไปได้นะครับเจลมาติปเนี่ยอาจได้กลับไปโลดแล่นบนสังเวียนพรีเมียร์อังกฤษอีก1ครั้งหลังจากที่มีข่าวกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับคนที่2ครับเดเลอัลลีครับถึงแม้ว่าเดเลอัลลีเนี่ยจะได้รับไฟเขียวจากชอนไดท์ให้สามารถอยู่ฝึกซ้อมเรียกความฟิตกับเอเวอร์ตันได้ก็จริงแต่เขาครับไม่ได้มีการสัญญาอย่างเป็นทางการกับเอเวอร์ตันแต่ดูเหมือนว่าทางชอนไดท์เองเนี่ยก็ยังคงจับตาดูอยู่ครับและพร้อมจะให้โอกาสอีก1ครั้งถ้าหากว่าตัวนักเตะเนี่ยสามารถพิสูจน์ตัวเองได้โดยมีการแชร์คลิปค่อนข้างบ่อยในโซเชียลนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเดเลอัลลีที่พยายามจะหวนคืนกลับสู่สังเวียนอีก1ครั้งเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งเป้าที่จะกลับมาติดทีมชาติอังกฤษนะครับเพื่อไปลุยในศึกฟุตบอลโลก2026เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเดเลอัลลีครับก็มีข่าวเฉาอยู่บ่อยครั้งส่วนนอกจากเอเวอร์ตันนะครับเขาเองเนี่ยก็ไม่มีข่าวเชื่อมโยงกับใครเลยเนื่องจากว่าพฤติกรรมที่เป็นสายปาร์ตี้ที่เขาเนี่ยมักจะมีข่าวเสียหายอยู่ตลอดเวลาจนเส้นทางชีวิตค้าแข่งเนี่ยพังลงไปครับจากดาวรุ่งยอดเยี่ยมณตอนนี้ครับกลายเป็นดาวดับเต็มตัวแต่ถ้าเขานะครับพิสูจน์ได้ว่าพร้อมกับลีกสุดอีกหนึ่งครั้งก็เชื่อว่าอาจจะมีทีมเนี่ยที่พร้อมให้โอกาสกับเขาเช่นเดียวกันครับคนที่3ครับเซอร์กิโอรามอสรามอสนี่คือเกาหลังระดับโลกเลยนะครับที่ครั้งนึงเนี่ยเคยถูกยกย่องว่าดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในยุคของเขาที่ผ่านมาครับโอ้โหบอกเลยว่ารามอสเนี่ยนี่คือตำนานคนหนึ่งของโลกลูกหนังครับประสบความสำเร็จอย่างมากกับเรอัลมาดริดได้แชมป์มาแล้วทุกถ้วยทุกรายการกอบโกยได้เป็นกอบเป็นกำพร้อมกับสถิติต่างๆมากมายครับและเขาเองเนี่ยก็เลือกย้ายทีมนะครับไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกับปารีสแซงต์แชร์แมงและเซบีย่าตามลำดับแต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยก็เป็นไปตามอายุครับรามอสครับเพิ่งจะหมดสัญญากับเซบีย่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ณตอนนี้นะครับเขาเองเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการแขวนสตั๊ดแม้ว่าอายุเนี่ยจะผ่านเข้าไปแล้วถึง38ปีด้วยกันแต่เส้นทางต่อไปนะครับณตอนนี้นะครับรามอสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหม่ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อย่างซานดิเอโก FC แต่ณตอนนี้ครับมันยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงเกิดขึ้นก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรามอสจะได้ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าคนต่อมาเลยครับเคเลอร์นาวาสครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีทีมไหนครับที่กำลังมองหาผู้สาวประตูฝีมือดีและมีประสบการณ์สักคนเอาไว้เนี่ยผมเชื่อว่าเคเลอร์นาวาสคือหนึ่งในนั้นเลยครับอาจจะเป็นมือหนึ่งก็ได้หรือเป็นอะไรมือสองก็ดีแต่ไม่อยากเสียเงินเยอะครับบอกเลยว่านาวาสคือตอบโจทย์เพราะต้องบอกว่าชื่อเสียงของนาวาสเนี่ยก็จัดถือได้ว่าเป็นระดับท็อปของยุโรปเช่นเดียวกันนี่คือหนึ่งในผู้สาวประตูนะครับที่เคยอยู่ในยุคคอนเฟอเรนซ์ของเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงครั้งหนึ่งครับนาวาสเนี่ยเคยย้ายนะครับมาเล่นแบบยืมตัวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในศึกฟุตบอลอังกฤษแต่ว่าฟอร์เรสต์ครับก็ต้องส่งคืนไปให้กับปารีสและนาวาสนะครับก็เพิ่งหมดสัญญากับปารีสไปมาไม่นานครับเมื่อช่วง3เดือนที่ผ่านมานั่นเองแต่ณตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะยังไร้สังกัดนะครับแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกเล่นแต่อย่างใดในอายุ37ปีครับส่วนถ้าถามว่าที่ระดับนาวาสเนี่ยไม่มีคนสนใจเลยเหรอก็ต้องบอกว่ายังมีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นนอกยุโรปไปหน่อยนะฮะซึ่งก็ต้องรอดูว่าถ้าเป็นนอกยุโรปเนี่ยนาวาสจะสนใจกลับไปเล่นหรือเปล่าเพราะเขาเองเนี่ยก็เป็นคนคอสตาริกาด้วยอีก1คนครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเข้าไปแล้วนะครับนั่นคือวิซามเบนเยดแดนนั่นเองครับเบนเยดแดนนะครับอาจจะไม่ค่อยพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับในช่วงตลาดซื้อขายไม่ค่อยมีข่าวกับทีมใหญ่ๆตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในหัวหอกที่ฟอร์มดีมากๆนะครับในเรื่องการจบกอตั้งแต่สมัยอยู่กับเซบีย่าจนมาถึงโมนาโกครับด้วยค่าเฉลี่ยที่ยิงประตูต่อซีซั่นเนี่ยอยู่ที่20ลูกปัจจุบันนะครับเบนเยดแดนเนี่ยอายุ34ปีเข้าไปแล้วแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดนะครับที่ผ่านมากับโมนาโกเนี่ยยิงไปถึง20ประตูนะครับจากการลงเล่น33เกมด้วยกันก็ถือว่าแปลกใจไม่น้อยครับ
ที่โมโนโกเนี่ยยอมปล่อยนักเตะสถิติดีๆออกมาในเรื่องการจบสกอร์แต่กลายเป็นว่าเบเยสแดร์ครับไม่เคยมีข่าวกับทีมใหญ่เลยต้องรอดูว่าความฟิตของเขาเนี่ยมันยังเล่นต่อในลีกสูงสุดได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าสถิติแบบนี้ครับอาจจะทำให้มีสักทีมนะครับที่สนใจในตัวเบเยสแดร์ไปค้าแข่งเพื่อล่าตาข่ายครับและนี่คือนักเตะนะครับที่ยังเป็นฟรีเอเจนต์และยังสามารถย้ายทีมฟรีได้อยู่บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยเลยครับมีทั้งผู้รักษาประตูมีทั้งกองหลังมีทั้งกองหน้าที่น่าสนใจอันนี้เราต้องมารอดูนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับจานหายกระจายเรื่องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ